ล่าสุดมีกระเทยใน Facebook แชร์รูปนี้เยอะมากคือถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นมิสแกนยายคนนี้ก็สวยมากอีดอกสวยจนอยากแต่งหน้าตามเลยและประเด็นที่2ค่ะมีพี่คนหนึ่งอินบ็อกซ์มาในเพจจือปากพอดีเลยคุณผู้ชมค่ะน้องเอ็กแคร์ค่ะพี่เนี่ยกำลังจะจบด็อกเตอร์ด้วยซ้ำพี่ว่าพี่ก็เป็นคนเก่งพอสมควรนะคะและพี่ก็เป็นคนสวยด้วยพี่ยังไม่เคยมีผัวสักคนเลยและรูปโปรไฟล์นางอ่ะสวยจริงสวยและเก่งขนาดนี้อีดอกต้องเอามงไปเลยนะแต่ว่าบุญบาปผัวเนี่ยไม่มีแล้วจะให้หนูช่วยอะไรล่ะคะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะพี่แค่อยากรู้ว่าอย่างพี่เนี่ยควรจะต้องแต่งหน้ายังไงสวยสมมงขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่มีผัวเนี่ยในเมื่อเพจจืดปากเพจบันทึกความงามระดับหนึ่งของอิชิโดะจิงใต้นะฮะเราก็สามารถแต่งหน้าดูได้เช่นเคยค่ะช่วงนี้ออกไปถ่ายรายการต่างจังหวัดบ่อยมากอีดอกหน้าสมมากก็เลยต้องบำรุงแบบหนักหน่วงนะคะจังหวะนี้บำรุงผิวยามไปก่อนเลยนะฮะเวชัย ATA Liquid Foundation นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะฮะต้องบอกว่าเนื้อบางมากอีดอกที่สำคัญเนี่ยใช้คู่กับแปรงเขาว่ามันเลิศมากคุณผู้ชมเพราะว่าอีตัวแปรงเขาเนี่ยมันเข้ากับรูปหน้าเรามากเนี่ยความโค้งมันเข้ากับรูปหน้าเราพอดีเลยเราจึงสามารถเกลี่ยรองพื้นได้ง่ายมากค่ะอุ้ยอีดอกยังตาแตกไม่หายเลยเนื้อรองพื้นมันบางมากแต่มันปกปิดได้ยังไงอ่ะแต่อย่าปัญญาอ่อนหมดแต่ตาแตกนะคะก็อย่าลืมลงไฮไลท์เนื้อน้ำค่ะอันนี้มันของ ATA ค่ะอีดอกเนื้อวาวแบบเหมือนคนผิวดีจริงอ่ะชอบนะทีนี้อย่าลืมใช้ด้วยแป้งดินน้ำมันด้วยนะฮะกดแป้งไปเซิงไปนะฮะใครติดตามกันมานานนะคะก็จะรู้ว่า AK ชอบใช้การกดแป้งครับเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานจริงๆค่ะวันนี้ใช้ ATX Waterproof Eyebrow Pencil ในการเขียนคิ้วค่ะเพราะว่าเนื้อนิ่มมากแล้วก็มีหัวแปรงสำหรับการเกลี่ยค่ะแล้วก็ใช้มาสคาร่าแกลมล็อกนะคะจากเวอร์88ค่ะในการปัดขนคิ้วให้คิ้วดูหนาค่ะนะทีนี้อย่าลืมใช้แกรมชายครีมอายแชโดว์พาเลตจากเวอร์88ด้วยนะฮะชื่อยาวอย่างกับหมอยเลยนะอุ้ยอีดอกว่าบ้าพาเลตเนี้ยจำได้เลยวันที่เขาออกมาใหม่ๆอ่ะไปต่อแถวซื้อยิ่งกว่าเพราะว่าอยากได้มากอีดอกสีมันสวยมากมันเป็นเนื้อครีมค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากการใช้สีทองนะคะบริเวณทั่วตาจากนั้นก็ใช้สีที่เข้มที่สุดในพาเลตค่ะบริเวณหางตาค่ะแล้วก็หัวตาใช้สีแบบมันจะเป็นแบบสีออกทองๆชมพูชมพูอย่างเงี้ยสวยมากอีดอกและพาเลตเนี้ยแต่งตาง่ายมากทีนี้แต่งตายาวไปก่อนเลยนะก็แต่งตาจะกว่าจะพอใจนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะว่าเสียเวลาทำอาหารแดกค่ะจากนั้นก็ปัดด้วยมาสคาร่าของเวอร์88ค่ะอันนี้เป็นรุ่นแกรมล็อกนะคะอีดอกมาสคาร่าใส่อะไรมาคือเนื้อมันอะไม่น่าจะขนตายาวได้นะแต่ขนตายาวมากอีดอกดีนะทีนี้อย่าลืมใช้ ATX Illuminating Palette ด้วยนะใช้สีที่มันออกร้อนๆน้ำตาลนะคะในการจัดกรอบหน้าให้หน้าดูเล็กเลียวค่ะแล้วก็มีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สีออกชมพูในการปัดแก้มค่ะนี่อย่าลืมทาปากด้วยนะก็ใช้สีชมพูออกโนดเข้มๆนะคะในการทาบริเวณขอบปากค่ะอุ้ยอีดอกสีนี้สวยมากและประเด็นคือลิปพาเลตเนี้ยเนื้อนิ่มมากไม่เจ็บปากเลยนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนบริเวณกลางปากค่ะเพื่อเป็นการสร้างมิตินะคะหลังจากนั้นก็ใช้สีทิมเมอร์นะคะในการสร้างความแวววาวให้กับปากค่ะเพราะว่าปากคือหน้าต่างของหญิงค่ะจังหวะนี้ลงไฮไลท์เป็นหนังปลาทูก่อนเลยนะฮะสีมันสวยดีไงมันเป็นติ่งทองๆก็เลยใช้สีนี้แต่ว่าไม่ลืมที่จะใช้ illuminating palette ค่ะอีดอกคือดีแบบดีมากไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้คุณผู้ชมคือแบบผิวมันสวยมากอีดอกทองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าทำให้เราแต่งงานง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามันทำง่ายมากแต่งทุกอย่างง่ายไปหมดเลยค่ะสำหรับผู้หญิงเก่งนะคะไม่แนะนำให้มีผัวนะคะให้แนะนำให้ซื้อกินค่ะออกนี่ไงโหดมากถ้าเดินสับมากเจอแล้วค่ะนั่นคือมิสแกนกำแพงเพชรอุ้ยอีดอกดูหน้าวาวสิวาวอย่างกับใช้เวอร์88แล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์